ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup19:10 น.กระทรวงกลาโหมย้ำเฝ้าระวังเข้มชายแดนสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนที่อาจมาพร้อมเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในมาเลเซีย19:22 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ำชัดมาตรการไม่สวมแมสปรับ 20,000 บาทสมุทรสาครเป็นจังหวัดแรกและยังคงมาตรการนี้อยู่19:46 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มศักยภาพใหม่ส่งออกสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์สมาร์ทแพคกิ้งยืดอายุผลไม้สินค้าเกษตรตั้งเป้าต้นปีหน้าเริ่มใช้นวัตกรรมใหม่บุกตลาดจีนรัสเซียตะวันออกกลางเอเชียกลางล่าสุด19:58 น.ตำรวจไซเบอร์เตือนระวังเว็บหลอกลงทุนเครื่องชาร์จพลังงานสุดท้ายเชิดเงินหายพบผู้เดือดร้อนหลายคนทั่วประเทศเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup